มสร้างสรรค์โดยโรงพยาบาลรามคำแหงเพื่อนรู้ไหมล่ะคะว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะเราสามารถใช้คลื่นวิทยุและการฝังเครื่องมือต่างๆในการรักษาแถมนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่จะช่วยให้การรักษาสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นจะเป็นอะไรนั้นคุณหมอใจดีมีคำตอบรออยู่แล้วล่ะค่ะความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะมีในทุกๆด้านนะครับแต่ความก้าวหน้าที่สำคัญคือการนำเทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคมเข้ามาใช้ในการตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือที่ฝังในตัวผู้ป่วยครับเช่นเครื่องเพสเมกเกอร์หรือ ICD ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับในปัจจุบันที่ผ่านมานะครับผู้ป่วยได้รับการฝังเครื่องมือต่างๆนะครับจะต้องเดินทางมารับการตรวจการทำงานของเครื่องทุก 3-6 เดือนนะครับซึ่งเป็นปัญหามากนะครับกับผู้ป่วยที่เดินทางมาไม่ได้เช่นผู้ป่วยสูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ไกลหรือผู้ป่วยที่มีความพิการร่วมด้วยรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องเดินทางบ่อยๆไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับจะมีความกังวลตลอดเวลาว่าเครื่องมือยังทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับเจ้าเครื่องตรวจอัตโนมัติตัวนี้เนี่ยผู้ป่วยที่รับการฝังเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับก่อนกลับบ้านนะครับจะได้รับมอบกล่องตรวจอัตโนมัติกลับไปนะครับอยู่ที่บ้านเจ้ากล่องตัวนี้ทำการตรวจเครื่องมือที่ฝังในตัวผู้ป่วยอัตโนมัติครับข้อมูลจะถูกส่งผ่านทางระบบไร้สาย 3G มายังแพทย์เจ้าของไข้ครับทำให้แพทย์สามารถรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเทคโนโลยี 3G เนี่ยจะสามารถทำให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้ชิดกับคุณหมอมากขนาดนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอใจดีจากโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ